ชิบะอินุนะครับถ้าเกิดดูเรื่องของคู่เทศเนี่ยอาจจะมีหวังนะครับที่ราคาของชิบะอินุจะมีความร้อนแรงมากกว่านี้และราคาจะพุ่งไปอย่างแน่นอนฉะนั้นตัวแปรนี้คืออะไรกันแน่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับคือคอยนิมุน มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เรามาถึงจุดพีคของชิบะมีคนที่ทำนะครับในเพจทวิตเตอนะครับผู้ชื่อว่าแอลคอยชาภานะครับมีผู้ติดตามประมาณ1 7 1 0 0 0คนเขาเขาบอกว่าเขาตั้งเป้านะครับว่าต่อจากนี้เขาจะสะสมชิบะเอาไว้นะครับ ไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับแล้วเขาเชื่อว่าทิ้งไว้สักหนึ่งหรือถึงหกสัปดาห์ชีบะจะมีการกลับตัวอย่างง่ายๆเลยและจะมีการพุ่งขึ้นถึง50%ด้วยอย่างน้อยและเขาบอกว่าเขาจะโฮแบบนี้ไว้และเขายังเชื่อมั่นว่าชีบะยังไปต่อได้เขาดูจากปัจจัยอะไรนะครับที่เป็นหลักนะครับเราต้องให้ความสําคัญก่อนนะครับว่าชีบะเนี่ยอ่าสโลแกนของมันก็คือว่ามัน เป็นผู้ฆ่าดอชคอยนั่นเองนะครับเพราะว่าดอชคอยก็ก็เป็นเหรียญน,นะครับที่เป็นเหรียญมีมตัวแรกๆนะครับของชีบะและชีบะเนี่ยเขาก็มาปรับปรุงระบบและโครงสร้างของเหรียญให้ดีกว่าดอชคอยฉะนั้นนะักวิเคราะห์ของดอชคอยนะครับคู่แข่งมีมเนี่ยมีแนวโน้มนะว่าตอนนี้ชีบะกับดอชคอย จะผันผวนไปด้วยกันสังเกตนะครับในช่วงเมื่อคืนวันที่สี่วันที่ห้าน,นะครับวันที่ห้าเมษายนนะครับดอจคอยนะครับพุ่งขึ้นประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับราคาพุ่งขึ้นมาถึงศูนจุหนึ่งเจ็ดแต่ว่าอีทูเรียมกับบิตคอย ไม่ได้มีการสไปขึ้นไม่ได้มีการขยับจานนั้นราคาของชีบะเมื่อก่อนนะครับจะมีการขยับตามราคาของอีเธอเรียมแต่บิตคอยเนี่ยเป็นหลักอยู่แล้วสิ่งที่ตามมาคือว่าตอนเนี้เขาเลยเอามาวิเคราะห์นะครับว่าดอทนะเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่ทําให้ชีบะเนี่ยเกิดการสูบฉีดเกิดการพุ่งขึ้นของราคาเกิดการ เขาเรียกว่าไปด้วยกันนะครับราคาเนี่ยไปด้วยกันดอจคอยพุ่งยังไงชีบัตจะพุ่งตามแต่พุ่งช้ากว่า,าดอจคอยณขณะนี้นะครับฉะนั้นเขาบอกว่าตอนเนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่ชีบัตเนี่ยมันจะสามารถประครับประคองราคาหรือแนวโน้มของตัวเองได้ไปตามเหรียญของดอจคอย สังเกตนะครับคู่เทรดอย่างชีบะกับดอชคอยเป็นคู่เทรดเดียวที่ตอนนี้ติดลบถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเมื่อคืนนะนะครับติดลบแต่คู่เทรดอื่นๆไม่ว่าจะเป็น USDT อันนี้ในกระดานใบนนส์ BUSD นะครับและคู่เทรดอื่นๆเขียวหมดเลยนะครับและคู่เทรดอย่างชีบะกับดอชคอยช้าที่สุดนะครับ เพราะว่า d o ดอชคอยมันมีมูล,ลค่าเยอะนะครับมันมีความผันผวนน้อยกว่าคนก็เลยพยายามที่จะย้ายการเทรดเนี่ยจากดอชคอยเนี่ยนะครับไปชีบะคือมีการสับเปลี่ยนตลอดนะครับเมื่อไหร่ชีบะมีแนวโน้มการเทลงคนก็จะไปพักเหรียญไว้ในที่ดอชณขณะนี้นะครับก็อีลอนมาร์กเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ช่วยให้กระแสเนี่ยมัน มันผลักดันออกไปได้แต่นะครับก็อย่าลืมว่าภาพรวมของตลาดเนี่ยของดอ c คอยเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงพอแต่มันมีค่าความเสถียรคล้ายๆกับ stable coin นะครับเรื่องของความความคงที่ของเหรียญในขณะนี้นะครับที่มันไปขึ้นไปเนี่ยมันสามารถที่จะเอา อาชีบากับดอชคอยเปลี่ยนกันได้เพราะว่าบ n อนเนี่ยมีคู่เทรดของดอชคอยด้วยนะครับกับชีบากฉะนั้นรายใหญ่เนี่ยหรือขนาดกลางเนี่ยเขาพยายามที่จะเล่นแบบนี้อยู่นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเอาแหละนะครับเรามีอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องของปิดคอยในเนี้ยนะครับทางเพจนะที่เขาชื่อว่าอ่าเนี่ยแอลคอย เชอร์ปานะครับคนนี้ยเขาได้นำเสนอนะครับว่าชีบะเนี่ยอาจจะมีการสปายขึ้นอีกครั้งหนึง่งเนื่องกับเขาเชื่อนะครับว่าบิตคอยเนี่ยจะไปต่อได้ฉะนั้นเขาใช้สถิตินะครับของบิตคอยในเดือนสิงหาคมโดยดูค่านะครับจาก EMA 200วันนะครับและช่วงที่สูงซึ่งมันสามารถสูงนะครับ และในช่วงนั้นนะ่ Bitcoin นะบิตคอยน่ะอยู่ในช่วง44,000พดอลลาร์นะครับก็ตรงนี้เอาบอกเอาไวน 44, ้นะครับ44,000ดอลลาร์นะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับและตอนนี้ในตอนนั้นนะครับบิตคอยอยู่ประมาณนี้พอเข้าเดือนกันยาบิตคอยสปายขึ้นพอเข้าเดือนตุลาบิตคอยสปขึ้นไปอีกถึง6 9 0 0 0ดอลลาร์หรือ7,000 0อันนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้เหรียญ ดอจคอยเ,อเหรียญชีบะอินุนะครับไปขึ้นตามไปจนทำออเทามายสูงสุดเขาก็เลยคิดว่าถ้าเกิดมันมีการเปรียบเทียบอย่างนี้ในเดือนส,สิงหาจริงๆ Bitcoin จะไปถึง1นึ่งแสนดอลลาร์ได้หรือเปล่าถ้าไม่โดนกดราคาผมสมมุติไม่โดนตึงราคาไว้นะครับเพราะมูลราค่าตอนนี้มันต้องถึง1นึ่งแสนแล้วแหละ นเนื่องจากสภาวะสงครามอ่ะคนก็ต้องเก่งกําไรกันนะครับแล้วคนก็ต้องใช้ปิดคอยมากขึ้นถ้าไม่มีการตึงกําไรกันไว้หรือตึงราคากันไว้ปิดคอยจะขึ้นไปถึงหนึ่งแสถึงหนึ่งแสนห้าพันดอลลาร์ห้าหมื่นดอลลาร์นะครับเป็นไปได้หมดเลยแล้วคุณก็ต้องมาตั้งคําถามว่าชีบะจะไม่ขึ้นตามหรือหรือว่า หมดหวางแล้วคุณคิดว่ายังไงนะครับถ้าคิดว่าชีบะไปต่อได้กด1เลยนะครับถ้าเกิดชีบะไปไม่ได้ก็กด2แล้วกันเอาแหละภาบรวมของมันเป็นอย่างนี้แต่เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักเข้ามาได้ที่เพจนะครับเราเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ QR Code ให้นะครับเรามีกลุ่มชิบะด้วยนะครับมีกลุ่มดอจคอยก็สามารถทักมาได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราก็มีเหรียญตัวหนึ่งชื่อ Starnet นะครับก็ย้ำนะครับว่าใครสนใจในการลงทุนนะครับก็ส่งรายละเอียดมาแล้วกันนะครับ เพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ตัดสินใจในการลงทุนควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะพอเหรียญสตาร์เน็ตนะครับคำประกันโดยชีบะนั่นแหละฉะนั้นราคาเนี่ยก็จะใกล้เคียงกันเลยนะครับอุปทานก็มีประมาณพันละลาเหรียญการเผา3เปอร์เซ็นต์นะครับควรจะศึกษาข้อมูลของการลงทุนก่อนและสําหรับวันนี้ผมก็หวังว่า,ออา u, จอชิบะอินุและดอร์จคอยจะโกท t ยดูมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่าน จม,มูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับนี้กอ